ที่จริงแกเกิดวันเกิดของแกน่าสนใจนะ12 สิงหาคม12 สิงหาคมพ.ศ. 2435 40 ปีก่อนที่จะมีบุคคลที่เกิดวันเดียวกันคือสมเด็จพระพันปีสิริกิติ์นี่แหละนะครับก็พ่อก็เป็นนายทหารผู้น้อยร้อยโทไทยพันธุมเสนก็เป็นนายทหารร้อยโทแต่สมัยก่อนคือยศพลนายพลนายพันมีน้อยเนาะร้อยโทก็พอจะใหญ่พอสมควรแล้วเนาะอันนี้แล้วก็เลยนี้ต่อมาก็ได้เรียนโรงเรียนในร้อยนะครับก็เรียนทีนี้ระหว่างเรียนในร้อยก็อายุ15นะฮะได้ไปเรียนต่อที่เยอรมันนะฮะอายุประมาณแบบแล้วก็ไปเรียนต่อเยอรมันขณะที่แบบยังไม่จบในร้อยดีเนาะก็เป็นเรียนในร้อยเยอรมันแล้วก็ไปเป็นทหารช่างสมัยนี้เนี่ยอาจจะดูเหมือนเป็นเหล่าที่แบบเป็นรองจากพวกทหารราบเนาะทหารราบทหารปืนใหญ่ทหารม้าที่คุมกำลังรบเนาะแต่ทหารช่างเนี่ยเป็นเหล่าที่ทุกสมัยต้องใช้ความรู้ต้องคำนวณทหารช่างคือทหารที่ซ่อมสร้างทางในระหว่างการรบในระหว่างสนามทำทางรถไฟแล้วก็งานก่อสร้างทั้งหลายเนาะเพราะฉะนั้นต้องเป็นเหล่าที่ต้องคำนวณเก่งต้องรู้ส่วนผสมวัสดุก่อสร้างต้องรู้คำนวณน้ำหนักในของขบวนรบได้ว่าการสร้างทางการอะไรหรือการตั้งป้อมสนามอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยเท่ากับว่าพระยาทรงเนี่ยเป็นทหารช่างก็คือเป็นทหารเหล่าที่เรียนเก่งนะครับเหล่าที่เรียนเก่งในกองทัพสมัยนั้นก็มีฐานช่างฐานปืนใหญ่ที่ต้องคำนวณต้องประเมินยุทธวิธีประมวลต้องประมาณการคิดหน้าคิดหลังเยอะเป็นเหล่าทหารที่คิดหน้าคิดหลังเยอะนะครับโอเคประมาณนี้โอเคแล้วก็ได้แล้วก็จนกระทั่งเป็นร้อยตรีก็ได้กลับจบนักเรียนในร้อยเยอรมันจบโรงเรียนรบคริสชูเลอร์เยอรมันนะฮะแล้วก็เลยกลับมารับราชการในประเทศสยามโอเคจะถามอะไรต่อไหมเอ่ยโอเคก็นั่นคือชีวิตเบื้องต้นของแกนฮะแล้วทีนี้จุดที่น่าสนใจก็คือว่าโอเคเวลาเราพูดถึงคณะราษฎรเนี่ยเรามักจะพูดถึงพี่ยาพลพรหมเทพเสนาอาจารย์ปรีดีพนมยงค์กับจนปอ3คนเนี่ยเป็น3คนคอมมอน3คนเลยที่เวลาพูดถึงคณะราษฎรหรือเราศึกษาเรื่องคณะราษฎรเนี่ย3คนเนี่ยจะขึ้นอย่างแรกเลยแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องพระยาทรงสุรเดชเนี่ยคือถามว่าเด่นไหมก็ไม่ถึงกับขนาดเด่นเท่า3คนนี้แต่ว่าก็มีบทบาทไม่ใช่น้อยคือได้วางแผนก่อการ2475นะฮะคืออย่างที่พี่วันใหม่ว่าคือทหารช่างเนี่ยคือแบบมีความคิดเรื่องวางแผนมีความรอบคอบสูงใช่ไหมฮะแล้วก็มีความรู้เรื่องอาวุธสงครามอย่างนี้นะฮะแล้วก็อีกอย่างคือแกต้องการปฏิรูปกองทัพนะฮะผมอันนี้คือที่น่าสนใจมากคำว่าปฏิรูปกองทัพนะฮะในยุคนั้นนะฮะทีนี้พี่ขอผมขอรายละเอียดนิดนึงว่าการปฏิรูปกองทัพในมุมมองของพี่ยาทรงสุรเดชสิ่งที่แกพยายามจะทำเนี่ยคือแกจะทำเป็นไงครับเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพไทยตอนนั้นนะครับเดี๋ยวนะก่อนจะเข้าเรื่องอะไรก็ตามเราลืมชื่อพระยาทรงไปเลยว่าพระยาทรงสุรเดชเนี่ยเราลืมชื่อจริงไปเลยนามสกุลแกชื่อเทพพันธุมเสนพ่อเทพตาเทพอะไรนี่แหละลืมแนะนำไปเลยแล้วก็อาจจะให้แบ็คกราวด์อีกหน่อยว่าที่รู้จักกับพระยาพหลเนี่ยเพราะว่าถูกส่งไปเยอรมันด้วยกันกับตอนที่ถูกส่งไปเรียนเยอรมันเนี่ยก็มีนักเกียรติมีคเด็ดพศโผนโยธินคเด็ดดินทาราพศก็คือพระยาพหลดินทาราก็คือต่อมาเป็นฝั่งตรงข้ามฝ่ายบวรเดชก็คือพระยาศรีสิทธิสงครามโอเคทีนี้แบ็คกราวด์แล้วเนาะทีนี้การปฏิรูปกองทัพในสายตาแกเนาะก็คือแกต้องการให้กองทัพสยามเนี่ยมีขนาดเล็กๆที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็เป็นกองทัพที่คำว่ามีขนาดเล็กก็คือประมาณแบบว่าเป็นกองทัพที่เนื่องจากว่าทหารกองทัพสยามสมัยนั้นเนี่ยกองทัพบกสยามมีเต็มที่ไม่เกิน 20,000 นะฮะ
เพราะฉะนั้นแกก็คิดว่าไม่ควรจะจัดแบบเทอะทะขนาดเป็นกองทัพกองพลอันนี้ไอ้การจัดแบบรูปแบบกองทัพกองพลกรมอะไรเนี้ยนะก็คือเป็นการจัดยุทธวิธีในสนามรบตามแบบฉบับของประเทศมหาอำนาจพวกเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสเป็นการจัดกำลังรบในสนามตั้งแต่สงครามรัสเซียญี่ปุ่นสงครามบัวสงครามเกาะไครเมียสงครามนโปเลียนย้อนไปถึงสงครามนโปเลียนด้วยซ้ำไปทีนี้เราก็จัดแบบนั้นแต่พระยาทรงมีความเห็นต่างคือคิดว่าไหนๆก็เป็นหน่วยขนาดเล็กแล้วได้แรงบันดาลใจจากกองทัพ บกสวิตเซอร์แลนด์หลังสงครามโลกที่1กับเยอรมันหลังสงครามโลกที่1ก็คือทำให้เป็นกองทหารที่มีขนาดเล็กลงนายพลไม่ต้องเยอะก็คือจริงๆตัดยศนายพลด้วยซ้ำให้ทหารยศสูงสุดคือพันเอกแล้วก็ให้มีเพราะฉะนั้นขนาดกองทัพมันก็หดเนาะแล้วก็ทหารก็จะไม่นายทหารจะไม่รุงรังมีเฉพาะแบบจำเป็นจริงๆนะฮะแล้วก็หน่วยรบระดับสูงก็คือกองพันแล้วก็มณฑลฐานระดับจังหวัดฐานบกในการคุมพื้นที่ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือแล้วก็ส่วนการฝึกยุทธวิธีก็เน้นการฝึกกับภูมิประเทศจริงปัญหาสมมติมากกว่าการใช้ตำราแต่ตำราใช้นะแล้วก็ถามว่าพระยาทรงเนี่ยเอาความฉลาดปราดเปรื่องจากไหนก็เป็นคนที่ฝึกเป็นทหารช่างเอาเข้าจริงนะเป็นก็จะไม่ได้สัมผัสการฝึกแบบรบแบบทหารราบทหารม้าปืนใหญ่ในการสู้ข้าศึกโดยตรงเพราะทหารช่างเป็นหน่วยที่ก่อสร้างสนับสนุนแต่พระยาทรงเนี่ยก็จะใช้เวลาว่างจากทหารช่างมาศึกษาตำราทหารราบปืนใหญ่จนเขียนตำราให้ลงในร้อยได้นะฮะแบบลึกซึ้งเลยแหละแล้วก็สามารถแบบตั้งปัญหาสมมุติในสนามรบในสนามฝึกได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยมีความสามารถในการเห็นภาพทางยุทธศาสตร์ยุทธก็คือภาพรวมระดับใหญ่แล้วก็ยุทธวิธีคือการปฏิบัติระดับหน่วยระดับย่อยบุคคลแล้วก็จนกระทั่งเห็นภาพกองทัพเนาะก็เลยคิดการปฏิรูปกองทัพขึ้นมาแล้วก็เพื่อให้แบบอีกประการที่ไม่อยากให้กองทัพเทอะทะเนี่ยเพราะว่าก็คือเป็นเรื่องความเหมาะสมทางเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องที่ปฏิรูปก็คือเครื่องแบบทหารไม่ให้เป็นเครื่องแบบที่วิลสมาลาเกินไปให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจกับอากาศประเทศไทยโอเคคร่าวๆเท่านี้ก่อนครับผมคือต้องการ downsize ภาษาอังกฤษต้องการว่าเป็น minimal นะก็คือว่าต้องการย่อให้เล็กลงแต่ก็คือเอาเท่าที่จำเป็นแต่ไม่เยอะโมโหลานเกินไปแบบกองแบบพวกประเทศมหาอำนาจใหญ่ๆใช่ไหมแบบอเมริกาจีนอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้มีประเทศที่ขนาดใหญ่ขนาดนั้นไงแล้วก็อย่างคือเราไม่ค่อยมีศึกสงครามด้วยแหละเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นอ่ะเราพัฒนาเศรษฐกิจอะไรพวกนี้ดีกว่านะแทนที่จะว่ามาพัฒนาอาวุธอะไรเงี้ยสู้กับลาซาด้านะฮะโอเคนิดนึงนะฮะโอเคประมาณนี้นะโอเคทีนี้เนี่ยแกเนี่ยคือที่อึ้งเลยก็คือว่าตอนที่ผมอ่านเนี่ยนะพี่ทรงสุรเดชนะแกเป็นคนคิดแผนก่อการ2475เป็นฝ่ายยุทธศาสตร์เต็มๆซึ่งแบบโอ้โหแกคูลมากคือเราพูดถึงแนวหน้าเราพูดถึงแม่ทัพเราพูดถึงขุนพลแต่ที่เราขาดไม่ได้เลยคือกุนซือหรือฝ่ายยุทธศาสตร์คนวางแผนเนี่ยคือจะค่อนข้างจะเป็นคนที่เฉียบฉลาดรอบคอบแล้วก็ถูกวางใจให้เป็นนักวางแผนประจำการศึกนั้นอ่ะซึ่งแบบคือต้องเจ๋งเลยล่ะเจ๋งระดับนึงเลยอ่ะซึ่งพี่อาทรงสุรเดชเนี่ยแกทำหน้าที่นั้นเนี่ยซึ่งแบบโอ้สุดยอดอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยโอเคผมขอถามนิดนึงพี่หน่อยนิดนึงพี่อาทรงสุรเดชเนี่ยในมุมมองการเมืองของแกเนี่ยนะฮะแกเนี่ยยังไงดีนะจะพูดตรงๆดีไหมคือแกเนี่ยมีความเป็นรอยัลลิสต์เยอะหรือเปล่าหรือว่าแกหนักไปทางค่อนโจรปอหรือว่าปีดีหรือว่าซ้ายจัดขวาจัดอะไรเงี้ยครับผมพอรู้ไหมฮะเอางี้เล่าว่าสมผสมแล้วกันเนาะได้ครับในมุมทางการเมืองก่อนเนาะว่าทำไมถึงแกคิดยังไงเหมือนเป็นนักเป็นทั้งที่เป็นนักปฏิวัติชั้นหัวหน้าในคณะราษฎรเนาะแต่เราก็เหมือนพอหลังกรณีปิดสภาพอกรณีเขาโครงเศรษฐกิจเนี่ยเหมือนแกกลายเป็นอยู่ฝ่ายพระยาพมโนฝ่ายเจ้าซะฉิบไปเลยแล้วก็เหมือนอีกทางนึงก็เหมือนเป็นลึกลับไม่รู้อยู่ฝ่ายไหนกันแน่ไม่น่าไว้ใจก็เป็นว่าแต่ก่อน2475เนี่ย
ทำไมแกเอาเป็นว่าก่อนของ45ทำไมแกถึงเข้าร่วมคณะราษฎรพระยาทรงผู้ที่ชวนเข้าร่วมคณะราษฎรคือประยูรพมรมนตรี1ใน7นักเรียนนอกผู้ก่อตั้งคณะราษฎรที่ปารีสนะครับแล้วก็พระยาทรงเองก็คือเห็นปัญหาของกองทัพนะฮะเห็นความเทอะทะระบบราชการจนเป็นความคิดที่จะปรับปรุงกองทัพที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี่แหละเห็นเส้นระบบเส้นสายเจ้าขุนมูลนายที่อยู่ในราชการเนาะทั้งกองทัพทหารพลเรือนนะฮะแล้วก็เห็นความไม่เป็นธรรมเช่นการเศรษฐกิจตกต่ำปลดทหารก็ปลดผู้น้อยก่อนอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งถ้าเป็นสามัญชนก็โอกาสจะเลื่อนตำแหน่งเท่ากับเจ้าก็ยากนะฮะวงเล็บเจ้าเองก็อยากจะได้คนที่ไว้ใจมากกว่าซึ่งเป็นเลือดเดียวกันมาทำงานมากกว่าอันนี้เราต้องยอมรับแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจเนาะที่รุมเร้าประเทศในช่วงหลัง Great Depression นะฮะอันนี้แหละก็เลยทำให้พระยาทรงเข้าคณะราษฎรนะฮะก็คือพวกนี้คือความเรื่องความไร้ประสิทธิภาพราชการสมบูรณาสิทธิภาพสมบูรณาญาสิทธิราชตอนปลายเรื่องความไม่แฟร์ในราชการเนาะหลักๆที่พระยาทรงต้องการปฏิวัติทีนี้ก็มาที่แล้วก็มาที่พอหลังปฏิวัติเสร็จเนาะก็เริ่มที่พระยาทรงก็เริ่มตังหิดกับปรีดีหลวงประดิษฐ์พนุธรรมเนี่ยตั้งแต่ประกาศคณะราษฎรฉบับที่1แล้วคือเพราะว่าพระยาทรงเนี่ยเพราะว่าไอ้การวางแผนกับแถลงการเนี่ยมันคนละส่วนงานก็เลยไม่ได้เห็นกันทีนี้พอเห็นแถลงฉบับแรกพระยาทรงก็ค่อนข้างจะเริ่มระวังปรีดีแล้วว่าเพราะแกก็ไม่ได้ต้องการให้ด่าทอเจ้านายกันขนาดนั้นแล้วแกก็ยังรู้สึกว่ายังต้องการสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่แล้วก็ยังต้องการให้เกียรติสถาบันกษัตริย์แล้วก็ทีนี้ไอ้ฟังจะเรียกว่าฟังที่สุดท้ายก็คล้ายๆกันนะก็คือว่าเขาโครงเศรษฐกิจที่อย่าว่าแต่พระยาทรงเลยเอาข้อจริงหลายคนก็ยังไม่เข้าใจนะว่ามันคืออะไรบอกว่าจะใช้ระบบที่รัฐบาลจ้างคนทำงานเนาะแล้วก็กว้านซื้อที่ดินกว้านซื้อนะฮะไม่ใช่ริบที่ดินอย่างเงี้ยเพื่อแล้วก็สามารถแล้วก็จัดสรรให้ประชาชนที่ไร้ที่ดินทำกินอย่างเงี้ยมันก็ฟังดูคล้ายๆคอมมิวนิสต์ละมันก็เกิดความระแวงได้นะครับพระยาทรงเองก็อาจจะต้องการให้มีสภามีผู้แทนราษฎรแต่ยังไม่ต้องการให้ก้าวไปถึงขั้นสังคมนิยมขนาดนั้นยังต้องการฟรีเทรดอะไรทำนองนี้อยู่นะครับก็เลยเรียกว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นอนุรักษ์นิยมแบบกษัตริย์นิยมก็ไม่ใช่เพราะไม่งั้นก็ไม่เข้าร่วมปฏิวัติ2475แต่ก็ไม่ได้เป็นก้าวหน้าขนาดแบบสังคมนิยมเอียงซ้ายอะไรงี้เนาะแล้วก็พอหลังเพราะฉะนั้นแกก็เลยร่วมมือกับพระยามโนในการควบคุมความเรียบร้อยปิดสภาแล้วก็ให้หลวงประดิษฐ์มนุธรรมหรือปรีดีเนี่ยออกจากการเมืองไปฝรั่งเศสเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นแล้วพระยาทรงเองก็พยายามเก็บตัวนะครับพยายามไม่ยุ่งการเมืองแบบไปในที่ห่างไกลเช่นไปต่างไปดูหาเรื่องไปดูงานต่างประเทศก็คือเป็นการพยายามปลีกตัวนั่นแหละจากวงการเมืองหลังจากที่พระยาพหลหลวงพิบูลหลวงสุพัชราสัยเนี่ยยึดอำนาจคืนจะยึดอำนาจจากพระยามโนนะฮะก็พระยาทรงก็เลยปลีกการเมืองพยายามแบบเหมือนอยู่ห่างๆปราบบวรเดชก็ไม่ปราบแต่ก็ไม่เข้าร่วมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะไปดูงานเมืองนอกไปตั้งหน่วยเชียงใหม่เพราะฉะนั้นพระยาทรงก็เลยต้องถือว่าเรียกว่าเป็นก็เรียกว่าเป็นคณะราษฎรสายกึ่งๆอนุรักษ์นิยมเนาะแต่ก็เป็นคนแต่แล้วก็อีกมุมนึงก็อาจจะเหมือนเปิดบุคคลลึกลับทางการเมืองที่ยากจะไว้ใจนะครับก็ทำนองนี้แล้วกัน
ทีนี้ขอเสริมอีกหน่อยในที่เจสเตอร์พูดถึงความฉลาดทางยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของพระยาทรงในตอนปฏิวัติเนาะเรียกว่าพระยาทรงเนี่ยเป็นนักวางแผนสายฟ้าแลบคนแรกของประเทศสยามหรือของประเทศไทยในปัจจุบันนะฮะยังไงก็คือเป็นคนแรกที่วางแผนในการใช้ยานยนต์รบในการยึดอำนาจวันที่24มิถุนายน2475ใช้ยานยนต์ในการยึดจุดสำคัญโดยเฉพาะลานพระรูปทรงม้าพระที่นั่งอนันต์แล้วก็ในการยึดวังสำคัญวังบางขุนพรหมวังวรดิษฐ์เชิญเจ้านายองค์แล้วก็คือพูดง่ายคือใช้ความเร็วในการเคลื่อนที่เข้ายึดแล้วก็สามารถแบบกลุ่มบุคคลสำคัญของรัฐบาลรัชกาลที่7มาไว้ที่พระที่นั่งอนันต์ได้คืออาศัยความเร็วนี่แหละแล้วก็เป็นความเร็วแบบตะลึงงันแล้วเป็นแผนที่แล้วก็แผนการเนี้ยคณะราษฎรสายทหารนอกจากพระยาทรงกับพระประสาทพระยายุทธแล้วไม่มีใครรู้เลยนะครับประมาณว่าไม่ให้ความคือกลัวว่าจะแพร่งพรายนั่นแหละความลับจะแพร่งพรายนะฮะแล้วก็ความเร็วอีกอย่างก็คือในการลวงใช้ความเร็วแล้วก็ประกอบการลวงด้วยคือจู่โจมไปที่โรงเรียนในร้อยบอกว่ามีการดูยุทธวิธีการฝึกต่อสู้รถรบแล้วก็ลวงกรมทหารว่ามีการลวงกรมทหารในช่วงแบบเช้ามืดทหารยังงงเงียว่ามีการกบฏให้ออกมาช่วยปราบนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นสายฟ้าแลบครั้งแรกของประเทศสยามด้วยการนำของยานยนต์ตามด้วยกำลังทหารราบทหารม้าอะไรก็ตามนะฮะโอเคแล้วก็มีเกร็ดอีกหน่อยว่าไอ้การวางแผนนี่แหละที่ไม่ยอมแพร่งพรายให้ใครเนี่ยก็เป็นอีกจุดที่ทําให้พระยาทรงแตกหักกับหลวงพิบูลสงครามหลวงพิบูลถามว่าใต้เท้ามีแผนอะไรนะฮะพระยาทรงบอกผมไม่บอกพวกคุณหรอกพวกคุณโง่บัดซบไม่มีทางเข้าใจก็คือรอให้ถึงวันปฏิวัติแล้วจะเห็นเองเป็นยังไงซึ่งก็สร้างความน้อยเนื้อต่ําใจเจ็บช้ําให้หลวงพิบูลไปไม่น้อยจนถึงขั้นว่ามีเล่าเกร็ดโดยนายทวีบุญเกียรติว่าจะไม่ขอร่วมโลกกับพระยาทรงสุรเดชซึ่งก็เป็นจริงหลังจากนั้นโอเคครับโอเคนะฮะก็แกเป็นผู้มาก่อนการนะเรื่องการวางแผนเรื่องการโจมตีสายฟ้าแลบในประเทศไทยนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยกลยุทธ์นี้ถือว่าพูดถึงเนี่ยเป็นวิธีเดียวกับที่นาซีบุกประเทศอื่นนะฮะก็คือใช้ยานเกราะเป็นกองหน้านะครับผมแล้วก็เป็นการลุกเร็วนะฮะโอเคโอเคไม่ลงละเอียดก่อนแล้วก็พระยาทรงสุรเดชเนี่ยโอเคทีนี้เนี่ยหลังก่อการ2450สุรเดชแล้วปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับว่าแกเอนไปทางกับพยานุปกรณ์กับฝ่ายนักนิยมมากกว่าดังนั้นเนี่ยทำให้เป็นที่เพ่งเล็งของคณะราษฎรใช่ไหมฮะก็คืออย่างนี้พอยึดอำนาจได้เสร็จปุ๊บเนี่ยปี2476เนี่ยรัฐประหารยึดอำนาจพยามนุปกรณ์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพระยาทรงสุรเดชเนี่ยก็คือทำตีตัวออกห่างใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนก็คือตอนช่วงกบฏบนเดชก็คือว่าตอนแกอยู่ต่างประเทศนะก็คือหลายคนเข้าใจผิดว่าอ๋อแกปฏิเสธไม่ที่จะออกรบแบบ 100% แต่ก็คือที่จริงแล้วเนี่ยแกอยู่ต่างประเทศแกไม่สะดวกที่จะกลับมาทันทีเพื่อมาประชาการรบไปมาคือจอนปอได้ตำแหน่งผู้ประชาการในการปราบกบฏบนเดชแทนนะครับผมทีนี้ก็คือพระยาทรงสุรเดชเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของพระประสาทไม่ใช่โทษดีครับพระยาสิทธิสีสิทธิสงครามเป็นเพื่อนซีกันเลยก็บ้าได้แล้วก็มีพระยาพลอีกคนหนึ่งก็เป็นสามฐานเสือนะครับผมที่มีฉายานะครับสามคนเพราะว่าสามคนนี้สนิทกันมากแล้วก็เรียนที่เยอรมันเหมือนกันทำให้มีฉายานี้นะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยโอเคก็เราเลี่ยงที่จะพูดเรื่องกบฏบอลเดชไม่ได้แล้วปุ๊บก็มีกบฏอีกหนึ่งคือกบฏทรงสุรเดชก็คือแกไปตั้งเรียนทหารที่เชียงใหม่เป็นถูกกล่าวหาว่าซ่องสุมกำลังที่นู่นทีนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นฮะทำไมอยู่ๆแบบเฮ้ยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์อะไรมาหลายๆเหตุการณ์เนี่ยมีกบฏทรงสุรเดชเกิดขึ้นจริงไหมที่พระทรงสุรเดชต้องการจะรวบรวมคนซ่องสุมกำลังคนเพื่อจะยึดอำนาจหรือเปล่าอย่างที่เขาได้หลอกอย่างที่เขาได้กล่าวหาหรือเปล่าแล้วก็สองคื
ที่โรงเรียนแห่งเนี้ยคือได้ยินว่าลูกศิษย์แต่ละคนเนี่ยชอบแกมากคือสอนเรื่องภาคปฏิบัติมากกว่าเรื่องทฤษฎีผมถือว่าเจ๋งนะเพราะว่าการศึกษาไทยเนี่ยก็คือสอนให้คนอ่ะจำในเนื้อหามากกว่าที่จะคิดแล้วก็เอามาใช้ได้จริงแม้ทั้งปัจจุบันก็ใช่อันนี้คือไม่ปฏิเสธพี่อาทรงสุรเดชจะแนวแบบเหมือนแนวแบบของตะวันตกเลยคือสอนภาคปฏิบัติแล้วก็สอนให้คิดนะฮะทีนี้เนี่ยพี่หน่อยพอบอกได้ไหมฮะว่าอะไรที่ทำให้ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏทรงสุรเดชจริงไหมฮะที่เขาส่งถึงกำลังครับโอเคก็ไอตอนจังหวะที่คือจังหวะชีวิตของพระยาทรงหลังรัฐประหาร20 มิถุนา 2476เนาะโดยพระยาพหลหลวงพิบูลหลวงสุพัชราไสที่บอกไปก็เป็นชีวิตที่อย่างที่บอกก็คือตีตัวออกห่างปลีกทางการเมืองปลีกทางก็คือประมาณว่าเป็นการก็คือเหมือนคล้ายๆว่าเอาเข้าจริงก่อนหน้ารัฐประหารนั้นน่ะพระยาทรงก็เอางี้โทษทีลำดับความใหม่ดีกว่าหลังจากปิดพระยามโนปิดสภา1 เมษายนนะครับก็ซึ่งโดยความร่วมมือของพระยาทรงนี่แหละที่ต้องการให้ที่ต้องการกำราบแผ่เข้าโครงเศรษฐกิจแล้วก็กำราบความเคลื่อนไหวรุนแรงของสภานะฮะหลังจากครั้งนั้นแล้วพระยาทรงตอนนั้นเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทหารบกแล้วก็เป็นเจ้ากรมยุทธการก็คือเท่ากับเสนาธิการทหารบกปัจจุบันนะฮะก็ชวน4ทหารเสือคณะราษฎรพระยาพหลพลพยาเสนาพระยาทรงสุรเดชพระยาทิธิอาคเนพระประสาทพิทยายุทธเนี่ยลาออกก็คือมองว่าก็คือคล้ายๆว่าเป็นการจะบอกว่าโดยเหตุผลในการลาออกเนี่ยบอกว่าสุขภาพทรุดโทรมตรากตรำงานเยอะโดยเฉพาะช่วงหลัง2475พระยาทรงต้องปฏิรูปกองทัพตามที่ผมบอกแนวคิดไว้แต่แรกอะเนาะซึ่งก็เป็นงานที่หนักมากนะฮะก็เหตุผลประมาณนั้นแล้วก็เห็นว่าหลังยึดอำนาจ1 เมษาปิดสภาเนี่ยสถานการณ์บ้านเมืองก็ดูเรียบร้อยทีเนี้ยไอตอนการลาออกครั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นความกินแหนงก็เป็นข้อสงสัยว่าจะทำอะไรพระยาทรงจะหลอกให้พระยาพหลลาออกแล้วก็เป็นการเอาพวกคนเก่าสมบูรณาสิทธิราชเนี่ยมาตำแหน่งสำคัญแบบผู้บัญชาการทหารบกรัฐมนตรีกลาโหมจากกรมยุทธการทหารบกอะไรอย่างนี้เปล่าเพราะว่าได้พยายามสมัยสมบูรณาสิทธิราชเนี่ยมาทำการดำรงตำแหน่งพระยาพิชัยสงครามเป็นผู้บัญชาการทหารบกพระยาศรีสิทธิสงครามเป็นเจ้ากรมยุทธการทหารบกหรือเทียบเท่าเสนาธิการทหารบกอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็เหมือนว่าจะเป็นการกำจัดพวกคณะราษฎรรุ่นหนุ่มๆปรีดีก็ถูกเทระเทศออกจากประเทศสยามหลวงพี่บูลกำลังพวกผู้กองบังคับกองพันอย่างหลวงพี่บูลก็เริ่มร้อนๆหนาวๆแล้วนะครับก็ถูกมองแบบนั้นหรืออีกฝั่งอนุรักษ์นิยมก็อาจจะมองว่าพระยาพหลเองก็อาจจะเตรียมลวงไปด้วยเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมาเนี่ยพระยาทรงก็คือที่ผมย้อนไกลหน่อยเพราะว่าก็คือทำให้พระยาทรงเนี่ยก็ถูกมองด้วยความหวาดระแวงนั่นแหละแล้วก็พอหลังหลวงพิบูลยึดอำนาจคืนคณะราษฎรแล้วนะฮะพร้อมพระยาพหลเนี่ยพระยา20 มิถุนา 2476พระยาทรงก็จะหาเรื่องปลีกตัวอย่างที่บอกไปเนาะไปดูงานยุโรปไปดูงานประเทศจีนก็คือทำตัวให้ก็ไหนๆก็คือเมื่อมองหน้ากันไม่ติดตั้งแต่เข้าโครงเศรษฐกิจก็เลยเอาตัวออกห่างราชการนะฮะแต่ทีเนี้ยใครมันจะอ้างหาเหตุไปต่างประเทศได้ตลอดเวลานะครับพระยาทรงที่กินแหนงอีกอย่างก็คือการไม่ได้ปราบบวรเดชนี่แหละตอนนั้นก็คือกำลังเดินทางไปยุโรปเลยกำลังขึ้นเปลี่ยนเรือที่ซีลอนหรือศรีลังกาไปยุโรปทีนี้ใครมันจะอย่างที่บอกว่าใครจะไปหาเหตุไปเมืองนอกได้ตลอดเวลาก็ต้องแบบกลับมาอยู่ประเทศสยามแต่ทีเนี้ยพอมาอยู่ประเทศสยามก็ต้องแบบมีตำแหน่งแห่งที่เนาะไม่งั้นถ้าเกิดอยู่เฉยๆหาปลาเฉยๆนอกราชการเฉยๆเนี่ยมันก็ดูหรือประจำหรือประธานว่าตำแหน่งดองเช่นประจำกรมเสนาธิการทหารบกเฉยๆเนี่ยมันก็ดูเป็นแล้วก็ทำลึกลับอะไรอยู่ก็ดูไม่เป็นที่รับรู้และยิ่งเป็นที่ไม่น่าไว้วางใจ
แต่จะให้อยู่กลางพระนครกลางเมืองหลวงมันก็ดูใกล้ศูนย์อำนาจเกินไปก็เป็นที่น่าระหวาดระแวงไปอีกนะครับก็ในก็ทีนี้ทางออกก็คือพระยาทรงเองด้วยความเป็นนักวิชาการทหารเนาะทหารเนิร์ดก็เลยต้องการสร้างสถาบันโรงเรียนการรบโรงเรียนการทหารในฝันเลยตั้งชื่อว่าโรงเรียนรบนะครับแล้วก็เลือกซึ่งเป็นการฝึกแบบภาคปฏิบัตินั่นแหละแล้วก็เลือกที่จะไปตั้งที่เชียงใหม่นะครับก็พื้นที่ก็คือปัจจุบันก็คือแถวๆค่ายกวีระนี่แหละก็ให้เป็นโรงเรียนที่ฝึกทหารเชิงปฏิบัติแล้วก็อยู่ในราชการที่อาจจะพอรับรู้ได้ว่าทำอะไรไม่เป็นโทษกับตัวเองแล้วก็แต่ว่าก็ไม่แบบยึดกลุ่มศูนย์กลางอำนาจการเมืองอะไรมากนักนะครับสิ่งที่พระยาทรงเพราะฉะนั้นพระยาทรงก็เลยขอทางราชการตั้งโรงเรียนรบแล้วก็ถูกส่งไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนรบโดยรายละเอียดเนี่ยมันคือคอนเซปต์ของคริกชูเลอร์เยอรมันนะฮะโรงคริกชูเลอร์แปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ War Academy เป็นโรงเรียนที่รอยต่อระหว่างโรงเรียนนายร้อยกับโรงเรียนเสนาธิการวิธีเรียนนายร้อยเนี่ยคือเป็นการเหมือนเรียนเบสิกทหารพื้นฐานฝึกมารยาททหารฝึกการเข้าแถวฝึกการคุ้นชินกับสนามรบการรู้จักเหล่ากองโรงเรียนรบเป็นการฝึกเป็นผู้หมวดผู้กองร้อยฝึกเป็นผู้กองพันนะฮะโดยการฝึกทำการรบแบบปัญหาสมมุติในสนามแล้วก็อันนี้ก็คือปัญหาก็คือรับสมัครบรรดานักเรียนเลยจากค่ายทหารต่างๆนั่นแหละแล้วก็ฝึกปัญหาสมมุติเนี่ยมันทำให้แบบเหมือนทหารหลายคนก็เหมือนอ๋อเลยเนาะว่าแก้ปัญหาแบบนี้ในสนามรบทำยังไงปัญหาความอลเวงในสนามรบปัญหาความเสียขวัญปัญหารูปขบวนไม่เป็นไปตามแผนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างนี้นะฮะซึ่งในโรงเรียนในร้อยก็ฝึกไม่เข้มข้นเท่าเหมือนนักเรียนในร้อยเองก็ได้เป็นผู้นำไม่กี่คนนอกนั้นจะฝึกเหมือนเป็นลูกหมูซะมากกว่าแล้วก็ถ้าเหนือไปกว่านั้นโรงเรียนเหล่าก็เหมือนรู้จักเรียนรู้จักเครื่องไม้เครื่องมือมากกว่าเช่นเหล่าปืนใหญ่ก็รู้จักวิธียิงปืนใหญ่อะไรอย่างนี้แต่ว่าการแก้ปัญหาสนามรบอาจจะไม่เท่าโรงเรียนรบนะฮะอันนี้คือคอนเซ็ปต์แล้วก็อาศัยทหารกองพันที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นลูกมือเอาพลทหารระดับหมวดกองร้อยอะไรว่าไปเป็นเครื่องมือฝึกสำหรับโรงเรียนรบทีนี้ก็ไม่วายเนาะคนมันจะระแวงก็ด้วยความหวาดระแวงทางการเมืองก็อยู่เชียงใหม่พื้นที่ป่าเขานะครับแล้วก็ตั้งโรงเรียนรบสามารถเอาทหารติดอาวุธฝึกได้จากกองพันนะฮะต่างๆเชียงใหม่เนี่ยมาฝึกมันก็เป็นที่ระแวงได้ว่าพระยาทรงกำลังทำอะไรอยู่หรือเปล่านี่คือเรื่องที่หนึ่งแล้วเนาะเรื่องที่สองก็คือทำไมถึงถูกระแวงและสามารถก่อเป็นเหตุกบฏพระยาทรงสุรเดชได้ในช่วงที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจปี2480 1937เนาะเรื่องของการจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตอนนั้นคือหลักการก็คือเป็นการปฏิรูปเอาทรัพย์สินพระคลังข้างที่บ้างทรัพย์สินพระองค์อะไรทั้งหลายเนี่ยมาให้เป็นทรัพย์สินประจำตำแหน่งพระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลเป็น Crown Property ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลจากการเลือกตั้งเนาะก็แต่ทีเนี้ยมันก็มีปัญหาพอแบบปฏิรูปปุ๊บก็มีปัญหาการอภิปรายเรื่องทุจริตขึ้นมานะครับรายละเอียดคดีการอภิปรายก็คร่าวๆก็เป็นว่ามีการขายที่ดินทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์ราคาถูกเนี่ยให้กับผู้นำรัฐบาลในเวลานั้นหลายคนก็คือสมาชิกคณะราษฎรแต่ล่ะผิดถูกยังไงเนี่ยผมไม่กล่าวให้ละเอียดไปกว่านี้แต่ว่าผลสำคัญคือทำให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยพระยาพหลขอลาออกประธานสภาขอลาออกผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ก็ขอลาออกรับผิดชอบด้วยแล้วก็จนกระทั่งแบบต้องมีการเลือกผู้สำเร็จกันใหม่ประธานสภาใหม่และเลือกนายกใหม่ไอ้จังหวะเลือกนายกคนใหม่นี่แหละที่มีแคนดิเดตคือพระยาทรงสุรเดชแล้วก็หลวงพิบูลสงครามหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรือปรีดีพนมยงค์นะฮะแล้วพระยาทรงก็ด้วยความที่ก็
็ยังเป็นผู้ที่มีทหารเคารพนับถือทั้งลูกศิษย์ในโรงเรียนในร้อยลูกน้องอาจารย์ในโรงเรียนในร้อยที่เคยพระยาทรงประจำก่อนปฏิวัติ2475แล้วก็บรรดาพวกลูกศิษย์โรงเรียนรบที่รู้สึกว่าได้เปิดหูเปิดตาวิชาทหารกับพระยาทรงนะฮะความนี้แหละที่ทำให้เกิดความระแวงโดยเฉพาะกับหลวงพิบูลสงครามหรือกับคณะราษฎรอีกหลายคนที่ยังมองว่าพระยาทรงพร้อมจะเอาระบบเก่ามาสถาปนาหรือเป็นบุคคลลึกลับที่พร้อมจะสร้างฐานอำนาจของตัวเองต่างหากอะไรทำนองนี้นะฮะอันนี้ก็คือแล้วก็ทีนี้จนในที่สุดก็คือพอแต่ว่าไอ้การเลือกนายกครั้งนั้นในเมื่อแบบแล้วแถมเสียงในสภาก็จริงๆคะแนนดิบเนี่ยก็เลือกได้พระยาทรงแล้วได้ซ้ำไปแต่ว่าก็มีการเอะอะวุ่นวายก็ในที่สุดก็เลยเลือกพระยาพหลตามเดิมไปก่อนนะฮะแล้วจนในที่สุดเมื่อพระยาพหลแบบตัดสินใจปีหนึ่งต่อมาพระยาพหลตัดสินใจออกจากตำแหน่งนายกอย่างเด็ดขาดไม่ยุ่งการเมืองอีกต่อไปหลวงพี่บุญเป็นนายกนั่นแหละก็เลยเกิดการก็เลยเกิดเหตุกบฏพระยาทรงสุรเดชขึ้นมีการจับกุมกรมมขุนชัยนาทนะครับในข้อหาเตรียมการกบฏเตรียมที่จะถวายราชสมบัติคืนพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเชิญเจ้าฟ้าบริพัตรกลับมาเป็นใหญ่อีกครั้งหนึ่งโดยพระยาโดยกล่าวหาว่ากรมขุนชัยนาทเนี่ยเตรียมที่จะเดินทางไปเชียงใหม่บ่อยๆมีการคบคิดกับพระยาทรงสุรเดชที่ตั้งโรงเรียนรบที่เชียงใหม่นี่แหละเตรียมกำลังยึดอำนาจแต่ว่าแล้วรัฐบาลก็สืบทราบก็เลยจับกุมพระยาทรงก็ถูกจับที่เชียงใหม่เชิญมากรุงเทพแล้วก็ถูกในประเทศไปกัมพูชาอันนี้ก็คือเหตุกบฏพระยาทรงสุรเดชนั่นแหละอันนี้ก็ตามข้อกล่าวหานะข้อกล่าวหาในศาลพิเศษนะครับซึ่งก็ฟังดูก็อาจจะพอเป็นไปได้พระยาทรงเองก็เหมือนปลีกตัวลึกลับจากเพื่อนฝูงคณะราษฎรจากลูกน้องในคณะราษฎรเนาะเหมือนเขาเรียกว่าปลีกตัวไม่ร่วมหอโรงด้วยแล้วก็กรมพยาชัยนาทไปเที่ยวเชียงกรมขุนชัยนาทไปเที่ยวเชียงใหม่บ่อยแล้วก็เหมือนเป็นเจ้านี่ก็มีโอกาสที่จะเป็นศัตรูคณะราษฎรได้ไม่ใช่หรือแล้วก็หนีรัชกาลที่7เองก็สละราชสมบัติไปแบบก็เรียกว่าจบไม่สวยกับคณะราษฎรแล้วก็มีทีท่าเหมือนจะขัดขืนคณะราษฎรตอนยังครองราชอยู่ก็เป็นได้ไปได้หรือไม่ที่จะทรงกลับมาทวงอำนาจคืนอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ทีนี้ศาลพิเศษตอนนั้นก็มองอีกมุมนึงก็เป็นศาลที่ฝ่ายจำเลยไม่มีโอกาสตั้งทนายในการแก้ข้อกล่าวหานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตัวผมเลยมองว่าศาลพิเศษยังเป็นเรื่องปริศนานะครับผมที่เชื่อได้ยังฟังได้ไม่ยังความได้ไม่ 100% เนาะสำหรับศาลพิเศษในการกำจัดนักโทษกันในการในการปราบนักโทษการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมอย่างนี้แล้วกันนะครับโอเคแล้วพระยาทรงสุรเดชหลังจากนั้นก็คือต้องในประเทศไปประเทศกัมพูชาไปไส้ง่อนก่อนแล้วก็อยากเข้ามาพนมเปญจนกระทั่งถึงแก่กรรมโอเคครับโอ้สุดยอดฮะสมแล้วที่ว่าทำไมคืออย่างนี้ในสื่อโซเชียลเนี่ยคนไม่ค่อยพูดถึงหรือตั้งมีมหรือพูดถึงกันเท่าไหร่แต่ว่าในแง่ประวัติศาสตร์อ่ะเวลาผมคุยกับคนที่ศึกษาคณะราษฎรด้วยกันเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องพระยาทรงสุรเดชช่วงแบบเป็นคนต้นๆเลยที่เล่าก็จะเล่าจนปอพระยาพลพระยาเสนาไปถึงสายทหารนะก็เสร็จแล้วปุ๊บก็อันดับ3คือพระยาทรงสุรเดชนะทีนี้เนี่ยโอเคก็คือโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปถึงตอนที่ชีวิตของแกที่กัมพูชาและไซงอนหรืออินโดจีนในยุคนั้นฮะถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์ในแชทด้านล่างได้นะครับหรือไม่ก็ถ้าต้องการยกมือถามด้วยตัวเองก็ยกมือได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้สัก2คนนะฮะโอเคเชิญโอเคมีคนขึ้นมาแล้วแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภูโยครับสวัสดีครับก็สวัสดีครับในมีสองสามเรื่องอยากรู้เกี่ยวกับพระยาทรงนะครับช่วงปีนะไม่ค่อยมีใครเปิดห้องพระยาทรงเท่าไหร่โอเคครับเชิญเลยข้อแรกคือตอนไอ้ร่วมมือกับชื่ออะไรวะนายกคนแรกประเทศไทยอ่ะพระยามโนครับพระยามโน
คือในความรู้สึกผมพญาทรงแกก็ไม่โง่แล้วตอนนั้นเท่าที่ผมอ่านดูอ่ะก็คือเหมือนพญาทรงอ่ะแกได้จอมพลปอเป็นพวกอ่ะถึงกล้าปิดสภาเพราะว่าตอนนั้นจอมพลปอคุมพระนครอยู่ใช่ป่ะล่ะเออแต่ว่าความผิดพลาดของแผนแกเกิดขึ้นก็คือพญาพหลเนี่ยไปสามารถดึงตัวจอมพลปอให้เข้าเป็นพวกได้เพราะตอนคือไม่ต้องอะไรณวันนี้ใครๆก็รู้ว่าใครคุมกรุงเทพได้คนนั้นก็ชนะยุคนี้ก็ยังเป็นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจอมพลปอจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะเป็นหมากที่สำคัญที่สุดซึ่งในยุคนั้นน่ะจอมพลปอตอนนั้นก็เป็นเด็กในคาถาของพญาทรงแหละซึ่งถ้าเหมือนผมเคยอ่านหนังสือเล่มนึงอ่ะผมจำไม่ได้ละว่าอ่านหนังสือเล่มไหนอ่ะมันมีคนไปที่ก่อนที่แท้ที่เราก็คือพอพญาพหลน่ะเป็นนายกครั้งสุดท้าย1ปีอ่ะแล้วก็ออกจากราชการน่ะคือครั้งนั้นน่ะเหมือนว่ามีคนน่ะไปเชิญให้มาเป็นนายกอีกครั้งนึงแต่เหมือนพญาพหลน่ะแกปฏิเสธโดยให้เหตุผล2อย่างนึงคือเรื่องสุขภาพอันนี้รู้กันอยู่กับ2คือเหมือนจะเคยสัญญากับจอมพลปอเรื่องนี้เอาไว้ว่าจะหลีกทางให้จอมพลปออันนั้นก็คือน่าจะเป็นสาเหตุที่แต่พอดีผมหาอ้างอิงไม่ได้นะผมจำไม่ได้ผมเคยอ่านเจอนานมาแล้วเป็นสาเหตุถึงที่จอมพลปอยอมที่จะไม่ร่วมมือหักกับพญาพหลนะมาไอหักกับพญาทรงสุรเดชมาร่วมมือกับพญาพหลแทนซึ่งนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของความสวยของพญาเจ้าคุณทรงทั้งหมดอ่ะแล้วส่วนที่สองอ่ะก็คือมันถ้าผมจำไม่ผิดผมอ่านบันทึกพญาทรงนี่พญาทรงไม่ได้ขึ้นศาลนะเหมือนลงเหมือนมีคนไปบอกอ่ะขึ้นศาลก็ติดคุกอ่ะเหมือนมีตอนนั้นอ่ะเหมือนพญาลิขิตในก็โดนแบบเดียวกันอ่ะหนึ่งคือขึ้นศาลติดคุกกับสองคือออกนอกประเทศไปซะพญาทรงก็เหมือนเลือกที่จะขับรถอ่ะแล้วก็ขับรถออกไปแล้วเหมือนตอนจะออกจากด่านอ่ะก็มีรถของเจ้าหน้าที่รัฐอ่ะขับตามไปจนแน่ใจว่าออกจากประเทศไทยไปแล้วอ่ะก็เลยเลิกตามไอ้สองอันเนี้ยมีข้อหนึ่งกับข้อสองยังไงครับคือขอข้อหนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะข้อหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของไอ้ความท่าทีของระหว่างหลวงพี่บูลพระยาทรงพระยาพหลช่วงระหว่างเมษา76ถึงมิถุนา76นะฮะหลวงพี่บูลร่วมมือแค่ไหนคือตอนนั้นเนี่ยไอ้ตอนที่บอกว่าจะปิดสภาแล้วก็ขับดีๆเนาะทั้งพญาพหลหลวงพี่บูลเนี่ยคือจริงๆไม่ได้มีท่าทีต่อต้านอะไรนะแล้วก็ไม่ได้มีท่าทีต่อต้านอะไรในช่วงที่พญามโนปิดสภาแล้วก็คือแบบเหมือนรับลงเซ็นชื่อสนองพระราชโองการด้วยนะครับในคล้ายๆว่าพ่อของหนังสือพิมพ์ก็บอกว่าโอเคเพื่อความเรียบร้อยมีการถามด้วยนะเขาก็บอกว่าเพื่อความเรียบร้อยแต่พระยาแต่หลวงพี่บูลก็คือโดยในหนังสือประวัติจอมพลปอก็บอกว่าเป็นเรื่องที่สถานการณ์บังคับถ้าไม่ลงชื่อถ้าไม่ลงไม่ปิดสภาอะไรเงี้ยอาจจะเกิดอันตรายกับเพื่อนคณะราษฎรแต่ว่าจะมาแก้เกมในแก้ไขในภายหลังนะฮะแล้วก็ทีเนี้ยไอ้เกมยึดอำนาจคืนเนี่ยในมุมคุณเนี่ยบอกว่าเป็นเกมของพระยาพหลที่ดึงหลวงพี่บูลนะฮะแต่นี้ถ้าผมเข้าใจนะแล้วก็จากไอ้หลายๆหลักฐานเนี่ยจากเช่นจากแบบประยุทธ์พลมนตรีอะไรเงี้ยอันนี้ผมอาจจะเห็นต่างจากคุณปูโยหน่อยนะฮะก็คือหลวงพี่บูลนี่แหละที่เป็นฝ่ายเจ้าของแผนผมเข้าใจว่าไอ้จุดสำคัญจุดเปลี่ยนสำคัญคือตอนที่สี่ทหารเสือลาออกแล้วก็มีผู้บัญชาการทหารบกมาจากบุคคลในอำนาจเก่านะฮะก็เลยเพราะฉะนั้นทหารหนุ่มๆก็เริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยทหารหนุ่มๆหลวงพี่บูลสงครามหลวงอดุลเดชจรัสหลวงพรหมโยธีรุ่นนี้เนาะก็เลยคิดการยึดอำนาจคืนนะฮะยึดอำนาจอันนี้เท่าที่ผมอ่านเจอหลักฐานบันทึกอะไรเงี้ยมันจะไปทำนองนี้มากกว่าว่าเป็นหลวงพี่บูลตะหากที่จะยึดอำนาจแล้วดึงพระยาพหลมาอีกครั้งพระยาพหลก็ตอนแรกก็ลังเลว่าจะก็คือเห็นว่าจะออกราชการแบบบริสุทธิ์ใจแล้วก็เอา
เอาซะหน่อยว่าเพื่อความอยู่รอดของคณะราษฎรโดยรวมอะไรทำนองนี้นะฮะนั่นแหละแต่ยังไงก็ตามก็คือหลังจากนั้นก็คือเป็นความซวยของพระยาทรงสุรเดชส่วนเรื่องไอ้ตอนยึดอำนาจไอ้ตอนที่ไปกัมพูชาเนี่ยก็คือเอาเข้าจริงก็คือถ้าโดยละเอียดนะก็คือเป็นว่าไปถูกจริงๆคือถูกเชิญมาทำนองว่าถูกเชิญมากลาโหมแล้วก็ถูกยื่นข้อเสนอนะฮะแล้วก็ไปกัมพูชานะครับอันนี้จากทำนองว่าจากบันทึกของคุณสำรวจกาญจนสิทธิ์ซึ่งเป็นทศนะฮะตอนนั้นเป็นร้อยเอกโอเคก็แล้วก็ส่วนการแล้วก็อาจจะทำว่ามีการขับรถตามสะกดรอยว่าไปข้ามชายแดนแล้วจริงๆอะไรทำนองนี้ประมาณว่าไม่ได้หนีเองแต่ว่าขึ้นศาลเนี่ยไม่เคยขึ้นแต่ถูกเชิญแล้วก็แต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าถูกเชิญเจอหลวงพี่บูลไหมหรือเจอใครหรือเจอหลวงพรหมโยธีหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็ได้ข้อเสนอให้ไปต่างประเทศก็คือยังให้เกียรติว่าเป็นผู้ก่อการ2475ชั้นผู้ใหญ่เลยยังไม่กำจัดรุนแรงแต่ก็คือปลดออกจากราชการนะแล้วก็ไม่มีเบี้ยหวัดบำนาญอะไรทั้งสิ้นไปแล้วก็ขอให้ไปอยู่ต่างประเทศอันนี้ก็เป็นการกำจัดจนสิ้นสุดนะฮะพระยาทรงทีนี้ก่อนคำถามต่อไปเมื่อกี้ผมพูดถึงเล่าถึงโรงเรียนลบขออนุญาตขยายนิดนึงความแปลกในการสอนพระยาทรงซึ่งครูสมัยนั้นไม่ทำกันคือเป็นคนที่ไม่เอาหนังสือมาสอนในชั้นไม่กางหนังสือพูดในชั้นเรียนเป็นคนที่ใช้วิธีตั้งคำถามนอกจากให้ทหารเนี่ยฝึกรบสมมุติในสนามในพื้นที่แล้วเนี่ยก็ใช้วิธีตั้งคำถามสมมุติในชั้นเรียนถ้าเป็นคำสอนเชิงยุทธศาสตร์เนาะถ้าเช่นถ้าเกิดสงครามโลกครั้งต่อไปเพราะตอนนั้นก็ฮิตเลอร์ก็เริ่มตั้งเค้าละตั้งเค้าลางละญี่ปุ่นก็เริ่มบุกจีนละไทยจะวางตัวยังไงนักเรียนช่วยกันตอบแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสัมพันธมิตรการวางยุทธศาสตร์ทหารประเทศไทยทำยังไงเป็นฝ่ายอักษะจะต้องวางทหารยังไงอะไรเป็นต้นก็คือเป็นการแบบถามตอบแล้วไม่ยอมให้จดนาทีนั้นด้วยให้แบบถามตอบให้แน่ใจหรือถ้าเกิดคุณเป็นทหารช่างในลักษณะนี้คุณจะช่วยฐานราบยังไงอันเนี้ยเป็นลักษณะที่ทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการคิดแล้วก็เกิดความเข้าใจเกิดการเรียบเรียงพูดกันด้วยเรียบเรียงความพูดความคิดแล้วก็รวบยอดคอนเซ็ปต์ชั่วเนี่ยได้ด้วยตัวเองนะฮะนะเป็นวิธีที่ครูในเมืองไทยน้อยคนทั้งทหารพลเรือนจะทำกันโอเคผมเล่าเสียงประมาณนี้ครับโอเคนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวก็ขอบคุณคุณปูโยมากนะครับผมที่ยกมือถามนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อไปเลยนะฮะตอนนี้คือเราจะไปตอนที่แกเนี่ยไปลี้ภัยหรือไปอยู่ที่อินโดจีนคือว่าอินโดยุคนั้นอ่ะคือกัมพูชาแล้วก็ลาวแล้วก็เวียดนามเนี่ยเป็น3ประเทศเรียกว่าอินโดจีนเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสฮะแล้วทีเนี้ยตอนช่วงที่อยู่อินโดจีนเนี่ยคือเท่าที่ผมอ่านมาคือการเงินเขาฝืดเคืองมากก็แน่นอนเพราะว่าคือออกจากราชการก็ไม่ทำงานไม่มีเงินเดือนแล้วอยู่ต่างประเทศอีกก็ต้องใช้เงินมีแต่รายจ่ายแต่ไม่มีรายรับนะครับผมแล้วก็ตอนที่แกอยู่เวียดนามนี่นะฮะโดยเฉพาะเมืองไส้งอนเนี่ยแกก็ได้เจอกับพงษ์เจ้าบอนเดชนะฮะคือไม่ได้เจอแล้วทักทายแบบเป็นไงบ้างอะไรนี่นะก็คือเจอผ่านคือได้เดินสวนกันแต่ก็ไม่ได้ทักทายอะไรมากก็นะ คงคุยกันไม่ได้หรอกเพราะว่านะฟังอยู่ฝั่งตรงข้ามกันทีเนี้ยคือแกก็ทำขนมไทยขายที่เวียดนามนะครับผมก็เพื่อหาเลี้ยงชีพแล้วก็ระหว่างนั้นน่ะพอเงินขาดสนปุ๊บต้องจ่ายค่าเช่าอะไรเงี้ยคือต้องเอาพวกเครื่องประดับเครื่องเพชรของภรรยาของแกเนี่ยเอาไปขายเพื่อจะได้มีเงินเพื่อยังชีพต่อไปนะครับผมซึ่งถือว่าแกสงสารมากนี่คือชีวิตบ้านปลายแกทีนี้พี่คนใหม่ช่วงที่แกอยู่อินโดจีนเนี่ยนะครับผมก็คือเราจะกระโดดเอาเทียส่วนไหมครับพี่คนใหม่คือเราจะไปตอนที่อยู่เวียดนามก่อนหรือไม่ก็ตอนที่อยู่กลับมาอยู่กัมพูชาแล้วบ้านปลายชีวิตตอนนั้นเลยไหมครับพี่โอเคได้นะครับได้แต่เอาที่จริงทีนี้ขออนุญาตนี้แล้วกันเนาะมี
ขออนุญาตก่อนที่จะตอบคําถามเจสเตอร์โทษทีนะพอดีมีผู้ฟังคุณแซมตั้งคําถามมาบอกว่าถามว่าพระยาทรงเป็นคนนิสัยยังไงครับทีนี้คิดว่าอาจตอบก่อนแล้วกันเดี๋ยวเกิดคุณแซมไม่ว่างแล้วไปหรืออะไรอย่างอื่นไม่ทันได้ฟังผมว่าพระยาทรงนะเป็นคนนิสัยเป็นคนฉลาดเป็นคนรอบรู้ของแท้รู้ทั้งหนังสือรู้ทั้งความหมายแล้วก็รู้แบบคริติคอลตั้งคำถามรอบด้านนะฮะรู้สาระสำคัญแล้วก็สามารถแบบหยิบจับอะไรก็เก่งหลายเรื่องเนาะแต่ผมมองว่าอย่างนี้นะพระยาทรงอ่ะเป็นคนฉลาดแต่ว่าเป็นคนแล้วก็มักจะมองว่าคนอื่นเนี่ยฉลาดสู้ตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเลยจะก็เลยทำให้แบบเหมือนมองคนอื่นด้อยค่าไปด้วยเนาะแล้วก็การงานทั้งหลายก็มักจะรวบทำสักคนเดียวไม่ไว้ใจใครเพราะฉะนั้นพระยาทรงเนี่ยก็เลยจะกลายเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ไม่ดีเลยแทบจะไม่ดีมีลูกศิษย์ไม่สนิทกี่คนแล้วก็นอกนั้นก็คือแบบเหมือนค่อนข้างจะดูถูกเขาอะไรอย่างนี้แต่ถามว่าก็เป็นที่นับถือในความรู้ไหมเป็นที่นับถือความรู้แต่ว่าเป็นคนที่ทุกคนไม่ก็คือหลายคนก็ไม่อยากเข้าใกล้แล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็ระแวงนะฮะจนทำให้เกิดความฉิบหายในชีวิตพระยาทรงในที่สุดนะฮะทีนี้ชีวิตในไส้ง่อนในกัมพูชาเนาะก็คือข้อจริงก็คือเหมือนตอนแรกเนี่ยก็ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็คือมีความยากลำบากในการขอลี้ภัยก่อนเนาะก็ธรรมดาแหละคนต่างด้าวต่างภาษาไปอยู่ในดินแดนใครเขาจะไว้ใจง่ายๆเนาะก็อารมณ์แบบว่าอยู่ไส้ง่อนใกล้สถานกงสุลไอ้ใกล้ที่ทำการรัฐบาลใกล้ตำรวจสามารถรายงานตัวตามระเบียบได้อยู่เป็นประจำเนาะแล้วก็หลังจากชีวิตที่แล้วก็ถามว่าทำก็คือนี่แหละก็ทำขนมไทยช่วยกัน2คนพระยาทรงกับคุณหญิงห่วงภรรยาชื่อคุณหญิงห่วงพันธุมาเสนหรือคุณหญิงทรงสุรเดชนะฮะก็จริงๆไอ้กิจการขนมเนี่ยทำแล้วก็ทำข้าวแกงด้วยนะเป็นเจ้าของคนที่ทำหลักๆอ่ะคือภรรยาสามีก็อาจจะช่วยแบบช่วยขูดมะพร้าวคั้นกะทิอะไรบ้างแล้วจริงๆอีกอาชีพนึงของพระยาทรงสุรเดชก็คือเป็นช่างซ่อมจักรยานนะฮะหารายได้แล้วทีนี้หลังจากนั้นเดี๋ยวจำไม่ได้จากอินโดจีนเนาะจากไส้ง่อนไส้ง่อนเนี่ยหลายคนอาจจะเป็นชื่อโบราณเนาะหลายคนอาจจะนึกออกในนามโฮจิมินห์ซิตี้ในปัจจุบันนะฮะแล้วก็ทีนี้หลังจากนั้นก็คือพระยาทรงก็ย้ายไปพนมเปญนะฮะรู้สึกประมาณเลยว่าเท่าที่ผมจะแม่นพระยาทรงช่วงในประเทศไทยมากกว่าแต่ว่าเอาละเท่าที่จำได้เนาะก็คือว่าเป็นในพนมเปญมีพรรคพวกคุ้นเคยมากกว่าแล้วก็วัฒนธรรมเขมรมีความใกล้เคียงคนไทยมากกว่านะฮะก็เลยย้ายไปพนมเปญและอย่างก็คือเพราะว่าฝรั่งเศสเองก็โอเคแล้วเห็นว่าพระยาทรงไม่เป็นภัยอะไรก็ไม่ต้องไปอยู่ใกล้ไส้ง่อนขนาดนั้นก็เลยย้ายไปอยู่พนมเปญซึ่งก็ทำนี่แหละขายขนมขายข้าวแกงซ่อมจักรยานซึ่งก็ค่อนข้างจะเป็นที่ชื่นชอบนะของทั้งคนในไส้ง่อนหรือคนในพนมเปญในฝีมืออาหารของครอบครัวทรงสุรเดชแล้วก็โอเคมีลูกไปอยู่ด้วยทวีวงศ์พันธุมาเสนอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ทีนี้ก็มีแล้วก็มีลูกสำคัญก็คือชื่อทศพันธุมาเสนซึ่งต่อมาก็คือจะเป็นเสรีไทยสายอังกฤษนะฮะแล้วก็ทีนี้ตอนอยู่ในอินโดจีนฝรั่งเศสเนี่ยมีเรื่องสำคัญ 2-3 อย่างเนาะสัก2เรื่องก็คือตอนที่พระยาทรงสุรเดชเนี่ยถูกเนรเทศจากประเทศสยามเนี่ยปี2482นะฮะก็เพียง1ปีเศษหลังจากนั้นนะครับไม่ถึง2ปีดีก็เกิดกรณีพิพาทไทยอินโดจีนฝรั่งเศสปลายปี2483หรือ1940ถึงต้นปี2484หรือคศ1941นะฮะก็เป็นการรบระหว่างไทยกับฝรั่งเศสด้านชายแดนกัมพูชาปัจจุบันชายแดนอารันประเทศปอยเปต
แล้วก็ชายแดนด้านช่องจอมสุรินเมืองจงกลที่เป็นของเขมรปัจจุบันแล้วก็ด้านอุบลจำปาสักนะฮะแล้วก็ด้านน่านหลวงพระบางนี้สยบุรีน่านกับสยบุรีไม่ใช่หลวงไม่ถึงหลวงพระบางโอเคทีนี้ก็พอเกิดการรบอินโดจีนเนี่ยกองทัพฝรั่งเศสอินโดจีนก็เชิญพระยาทรงสุรเดชเนี่ยให้เป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการในกองทัพด้วยสู้กับกองทัพไทยของหลวงพิบูลสงครามตอนนั้นมีชื่อเป็นประเทศไทยแล้วเนาะแต่พระยาทรงสุรเดชเนี่ยปฏิเสธไปก็คงมันก็คงดูกลืนเลือดกลืนน้ำลายเนาะเป็นคนสอนปั้นทหารไทยตั้งแต่โรงเรียนนายร้อยโรงเรียนรบลูกศิษย์หลายคนในโรงเรียนรบที่พ้นคดีเนี่ยก็ได้กลายเป็นผู้บังคับกองร้อยผู้บังคับกองพันในสงครามโลกที่สองหลายคนก็ได้เป็นนายพลชั้นนำของกองทัพในช่วงสงครามเย็นนะฮะเพราะฉะนั้นพระยาทรงจะไปสู้กับลูกศิษย์มันก็ดูกระไรอยู่เนาะก็เลยปฏิเสธกองทัพฝรั่งเศสไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือญี่ปุ่นบุกไทยเนาะพระยาทรงเองก็มีความเหมือนอยากจะตั้งขบวนการต่อต้านญี่ปุ่นนะแต่ว่าในสถานะในพนมเปญตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีแบบกำลังนักเรียนนอกมีแต่บรรดาคนแก่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ในพนมเปญในไส้ง่อนตอนเข้าสงครามเอเชียบูรพาเนี่ยญี่ปุ่นก็คุมเหมือนกันครับมีญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสคุมอยู่นะฮะญี่ปุ่นคุมฝรั่งเศสอีกทีนึงเพราะฉะนั้นจะตั้งเสรีไทยเมืองนอกแบบพวกอังกฤษอเมริกาก็ทำไม่ได้เข้าใจว่าพระยาทรงเองก็เหมือนจะอึดอัดอยู่นะฮะญี่ปุ่นบุกไทยก็ปี2484หรือ1941พระยาทรงสุรเดชยังมีชีวิตอยู่และทีนี้มาปีสุดท้ายของชีวิตแกปี1944หรือ2487เนี่ยมีนายทหารญี่ปุ่นนะฮะคณะหนึ่งเนี่ยไปหาแกและแจ้งว่าช่วงนั้นประมาณมิถุนากรกฎาเนาะจอมพลป.พิบูลสงครามกำลังจะเสื่อมความนิยมถูกเล่นงานในรัฐสภากำลังจะพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและจะหลุดจากตำแหน่งทหารเช่นผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะฮะญี่ปุ่นก็ส่งคนไปทาบทามพระยาทรงสุรเดชชวนเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นก็แกล้งถามก่อนว่าจอมพลป.เนี่ยในสายตาพระยาทรงสุรเดชเป็นยังไงพระยาทรงก็ตอบแบบเลี่ยงๆว่าท่านอยู่ในเมืองไทยใกล้จอมพลป.มานานน่าจะตอบได้ดีกว่าข้าพเจ้าน่าจะตอบได้ดีกว่าผมแล้วก็ทีนี้ญี่ปุ่นก็เลยโคร่งไปว่าจอมพลป.เนี่ยเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้เตรียมในด้านสภาในด้านประชาชนไทยเตรียมก็เกณฑ์คนสร้างเมืองหลวงใหม่เพชรบูรณ์จนบาดเจ็บล้มตายกันมากมายในด้านญี่ปุ่นเองก็มองว่าจอมพลป.เนี่ยกำลังเตรียมหักหลังญี่ปุ่นเนาะตั้งฐานทัพเพชรบูรณ์อะไรอย่างนี้ไว้ใจไม่ได้เห็นว่าเลยเห็นว่าสมควรเชิญพระยาทรงแต่พระยาทรงก็ปฏิเสธไปอีกเช่นกันเพราะคนโดนพิษการเมืองเนาะจะให้ไว้ใจอะไรในการเมืองก็คงยากนะฮะแล้วทีเนี้ยหลังจากญี่ปุ่นมาเยี่ยมไม่นานก็มีคนมีนายทหารไทยชั้นนายร้อยไปหาก็เป็นที่ระแวงแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานในเดือนมิถุนายนนั่นเองพระยาทรงสุรเดชก็ถึงแก่อนิจกรรมประมาณว่าถ้าบันทึกการแพทย์ก็หัวใจวายโรคหัวใจกระทันหันแต่หลายคนก็ยังเคลือบแคลงว่าร้อยเอกคนนั้นจะวางยาพิษหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนในร้อยเอกของร้อยเอกไทยนะที่ถูกสงสัยว่าวางยาพิษเป็นคนหลวงพิบูลหรือเปล่าแต่ทีนี้ไอ้การวางแต่ในร้อยคนนั้นเนี่ยกับระยะที่พระยาทรงตายเนี่ยก็ห่างกันประมาณสักสัปดาห์นึงอะเพราะฉะนั้นยาพิษอะไรมันจะทิ้งผลห่างช่วงเป็นสัปดาห์หนึ่งเรื่องนี้ผมก็เลยยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะฮะโอเคประมาณนี้ครับที่จะเล่าเรื่องพระยาทรงในต่างแดนก็เป็นการจบชีวิตของท่านที่พนมเปญ นะฮะโอเคทีนี้เนี่ยในร้อยคนเนี่ยเท่าที่ผมอ่านมานะก็คือว่าเขาเนี่ยบอกว่าเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเหมือนกับเรียนไปเรียนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นแล้วคือเหมือนกับมาทรานสิตหรือมาเปลี่ยนเครื่องหรือมาแวะมาที่พนมเปญก่อนที่จะกลับกรุงเทพทีนี้เนี่ยเขาก็อ้างกับพระยาทรงว่า
เออเนี่ยผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์เก่าท่านนะอะไรเนี่ยแต่ท่านแต่พระยาทรงเนี่ยก็คือไม่คือเหมือนกับไม่คือจำไม่ได้อ่ะคือแกคงสอนหลายคนอะไรเงี้ยหรือไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าอันนี้คือไม่รู้นะอาจจะเป็นจริงก็ได้หรืออาจจะแบบพูดไปอย่างนั้นก็ได้ทีนี้เนี่ยนักเรียนนายร้อยคนเนี่ยคือเป็นบุคคลปริศนาเป็นนักเป็นนายร้อยปริศนาก็ว่าได้ซึ่งทุกวันนี้ก็คือว่าเพราะที่ผมหาหลักฐานคือไม่เคลียร์ว่าเขาชื่อเต็มๆชื่ออะไรแล้วก็ภูมิฐานมาจากไหนแล้วก็เป็นคนยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็คือว่าคือในระหว่างที่อยู่บ้านพระยาทรงสุรเดชเนี่ยก็คือว่าเขาก็ช่วยงานบ้านของพระยาทรงสุรเดชด้วยก็คือช่วยงานแล้วก็แลกกับค่าที่อยู่แลกกับมาอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยครับผมคือช่วยแล้วก็ดูเป็นมิตรดีอะไรเงี้ยครับผมทีนี้ก็ถึงวันกลับพอหลังจากกลับได้ประมาณสัปดาห์หนึ่งก็อยู่พระยาทรงสุรเดชก็เสียชีวิตซึ่งในบันทึกของคนใกล้ตัวแกเนี่ยบอกว่าเอ๊ะแปลกมากคือทั้งที่ว่าสุขภาพดีมากเลยแกตอนน่ะคือสุขภาพดีแข็งแรงแต่ทำไมอยู่มีอาการกำเริบแล้วก็แกเสียชีวิตไปซึ่งมันคือมันยากที่จะบอกว่าอาจจะเป็นยาพิษของนักเรียนในร้อยคนนั้นหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ใช่แต่ก็คือมันห่างกันตั้งอาทิตย์นึงอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูอีกทีว่ารายละเอียดปีกย่อยเนี่ยมีอะไรบ้างประมาณนี้นะฮะโอเคท่านก็เสียชีวิตไปนะครับผมประมาณนี้นะครับก็เป็นที่น่าเสียใจนะคือท่านเสียชีวิตในต่างแดนนะทางที่ว่าควรจะเสียชีวิตในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็แกเป็นหนึ่งในผู้ก่อการด้วยก็คือแล้วก็เป็นคนที่มีเป็นคนเก่งมีความสามารถแต่ก็จบไม่สวยนะครับผมเสียดายมากก็ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวท้ายรายการโอเคพี่วันไหนแป๊บนึงขอเสริมนิดนึงแต่ชีวิตในช่วงที่มีเวลาว่างในอินโดจีนเนี่ยเนาะก็เป็นช่วงที่แกเนี่ยเลยได้มีเวลาเขียนบันทึกของด้วยตัวเองเล่าเรื่องการปฏิวัติ2475นี่แหละนะครับทำให้เห็นหลักฐานของพระยาทรงสุรเดชว่าพระยาทรงคิดยังไงถึงปฏิวัติแล้วก็แล้วก็มีคิดแผนปฏิวัติยังไงนะครับจนเราสามารถเข้าใจวิธีสายฟ้าแลบก็มาจากพระยาทรงบันทึกของพระยาทรงนี่แหละที่เป็นหลักฐานนะครับเป็นหลักฐานจากคนในเหตุการณ์อย่างนึงนะฮะอาจจะเป็นหลักฐานชั้น2ละเพราะว่าเขียนหลังเหตุการณ์แต่ว่ามาจากเจ้าตัวเลยนะครับก็นับว่าเป็นก็ด้านนึงชีวิตที่ว่างจากราชการก็เป็นคุณูปการในการทำให้มีหลักฐานบริษัทจนถึงทุกวันนี้นะครับผมแล้วก็พอหลังจากถึงแก่อนิจกรรมที่เขมรไม่นานก็ได้เชิญอัฐิกลับประเทศสยามโดยทันทีตอนนั้นก็เปลี่ยนรัฐบาลเป็นรัฐบาลควงอภัยวงศ์แล้วหลังจากที่จอมพลป.แพ้โหวตในสภาแล้วก็ผู้สำเร็จการปรีดีก็ทำพิธีตอนนั้นปรีดีก็เป็นผู้สำเร็จการแทนพระองค์แล้วก็ทำขบวนการเสด็จไทยในทางลับเนาะก็ทำพิธีทำบุญอัฐิคล้ายๆพระราชทานเพลิงศพแล้วก็บรรจุอัฐิที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนจนถึงทุกวันนี้อย่างสมเกียรตินะฮะแต่ก็เป็นสมเกียรติหลังสิ้นชีวิตแล้วนะครับ